สารปกครองกลางนัดพิจารณาหรือคดีทุจริตโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านใหม่ในวันที่6มีนาคมนี้นะคะหลังจากที่มีหลักฐานใหม่เพิ่มเติมสารปกครองกลางพิจารณาคดีครั้งแรกคดีที่กระทรวงการคลงัง และกลมควบคุมมลพิษขอให้ศาลพิจารณาคดีจ่ายค่าชดใช้ความเสียหายในโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียครองด่านใหม่และเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ให้กลมควบคุมมลพิษชดใช้ค่าเสียหายจำนวนกว่า9,000ล้านบาทให้กับ6บริษัทร่วมค้า NPV SKG ซึ่งมีบริษัทวิจิตพันธ์ก่อสร้างเป็นแกนนำโดยตุลาการผู้แถลงคดีได้ถแถลงความเห็นส่วนตัวที่ไม่มีผลผูกพันต่อการ พิจรารณาวินิจฉัยขององค์คณะมีความเห็นเสนอองค์คณะว่ามีหลักฐานใหม่ที่ศารอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมีคำพิพากษาเมื่อปี2558ให้จำคุกนายปกิตกิระวาน,นิชอดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายสิริทันภัยโรธพิบูรณ์อดีตรองอธิบดีและนางยุวรีอินนาผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ำคนละ20ปีฐานเป็นเจน้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดการรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151โดยร่วมกันเอื้อประโยชน์ให้ใช้ที่ดินของบริษัทคลองด่านมาเลียนแอนฟิชเชอร์ฟิคอค่ะแอนฟิชเชอรี่จำกัด บริษัทในเครือการก่อสร้างโครงการและเอื้อประโยชน์ให้แก่กิจการร่วมค้า NVPSKG ให้ได้รับคัดเลือกเข้าทำสัญญาโครงการกับกรมควบคุมมลพิษรวมทั้งให้ผ่านคุณสมบัติในการประกวดราคาและเพิ่มวงเงินงบประมาณก่อสร้างโครงการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเห็นควรให้องค์คณะจะมีพิพากษาให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ที่ให้กรมควบคุมมลพิษต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ,บ6บริษัทร่วมค้าหลังตุลาการพูดถแถลงคดี แถลงความเสร็จสิ้นแล้วองค์คณะนัดคู่กรณีฟังคำพิพากษาคาดีนี้ในวันที่6มีนาคมนี้สำหรับคดีทุจริตโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียจังหวัดสมุทรปราการสารปกครองสูงสุดเคยมีคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้นให้กรมควบคุมมลพิษต้องชดใช้ค่าเสียหายรวมดอกเบีย้ยให้กับบริษัทเอกชนคู่กรณีเนื่องจากกรมควบคุมมลพิษได้ยกเลิกสัญญาการก่อสร้างตามคำพิพากษาข,ของอนุญาโตตุลาการเมื่อกระทรวงการ ได้ขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่